อข่าวโดยสำนักข่าว INN5นาฬิกามาติดตามข่าวกับดิฉันอัชราจ้อยจาจากสำนักข่าว INN ค่ะรองนายกวิษณุยืนยันคุยวงเล็กวันนี้หาทางออกแก้คำสั่งที่53/2560ขณะไม่เปิดเผยผลการหารือรอรายงานนายกรัฐมนตรีก่อนคุณอรดาชื่นรุ่งรายงานค่ะนายวิษณุเครืองามรองนายกรัฐมนตรีฝ่ายกฎหมายกล่าวถึงการนัดประชุมร่วมกับผู้ปฏิบัติของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเลือกตั้งเพื่อแก้ปัญหาที่เกิดจากคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติหรือคสช.ที่53/2560ว่าเบื้องต้นยังจะมีการประชุมดังกล่าวตามกำหนดในวันนี้เวลา16 นาฬิกาโดยจะมีคณะเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานจากคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.คณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญหรือกลท.สภานิติบัญญัติแห่งชาติหรือสนช.ที่เป็นผู้เกี่ยวข้องกับการทำกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญรวมถึงคณะกรรมการกฤษฎีกาและคสช.เพื่อหารือถึงปัญหาด้านการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในการจัดการเลือกตั้งทางนี้ส่วนตัวจะนำผลการประชุมดังกล่าวไปรายงานให้พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคสช.รับทราบก่อนเพราะถ้ามาเปิดเผยกับสื่อมวลชนก่อนคงไม่เหมาะสมอรดาชื่นลุ่งผู้สื่อข่าว INN รายงานจากทำเนียบรัฐบาลค่ะกรรมธิการงบประมาณปี2562เตรียมตั้งอนุกรรมการเพิ่มอีก2คณะย้ำจัดทำงบประมาณสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติยึดการมีส่วนร่วมของประชาชนคุณพัชรินทร์รัตนชัยรายงานค่ะพลเอกชาติอุดมติดฐสิริโฆษกกรรมธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2562แถลงความคืบหน้าการพิจารณาร่างกฎหมายว่าที่ประชุมได้พิจารณาแต่งตั้งตำแหน่งสำคัญในคณะกรรมการพร้อมกำหนดวันประชุมทุกวันจันทร์ถึงศุกร์โดยพิจารณาเรียงลำดับกระทรวงเริ่มจากด้านเศรษฐกิจสังคมความมั่นคงด้านการบริหารและหน่วยงานอิสระหรือส่วนราชการที่ไม่สังกัดกระทรวงโดยย้ำพิจารณาต้องสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่12รวมถึงนโยบายด้านความมั่นคงและการมีส่วนร่วมของประชาชนพร้อมยืนยันแม้งบประมาณปีนี้เป็นงบขาดดุลที่รายจ่ายมากกว่ารายรับแต่คณะกรรมการเชื่อว่างบประมาณมีความเหมาะสมแล้วรัฐบาลไม่ได้เพิ่มจำนวนงบประมาณขึ้นมาจากปีก่อนมากพร้อมเชื่ออีกว่าจะระมัดระวังการใช้จ่ายงบประมาณว่าจะต้องเป็นไปอย่างคุ้มค่าโปร่งใสและตรวจสอบได้ทั้งนี้ยังเตรียมแต่งตั้งคณะอนุกรรมการพิจารณางบประมาณด้านการดำเนินการและอนุกรรมการพิจารณาเรื่องการลงทุนเกี่ยวกับการจัดซื้อครุภัณฑ์ที่ดินงานก่อสร้างในปลายสัปดาห์นี้ซึ่งอนุกรรมการทั้งสองคณะจะพิจารณารายละเอียดและปรับลดงบประมาณพัชรินทร์รัตนชัยผู้สื่อข่าว INN รายงานจากรัฐสภาค่ะอธิบดี DSI แถลงจับแก้วน้ำปลอมลิขสิทธิ์เสียหายกว่า10 ล้านบาทพันตำรวจเอกไพศิษฐ์วงเมืองอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI แถลงผลการทลายแหล่งผลิตค้าส่งและโกดังเก็บแก้วน้ำปลอมเครื่องหมายการค้าและละเมิดลิขสิทธิ์ยี่ห้อดังรวม10 จุดในย่านสำเพ็งโดยสามารถจับกลุ่มผู้ต้องหาทั้งชาวไทยและชาวจีนได้9 รายพร้อมยึดของกลางได้กว่า 60,000 ชิ้นมูลค่าความเสียหายกว่า10 ล้านบาทสำหรับการจับกุมในครั้งนี้สืบเนื่องมาจากเจ้าของลิขสิทธิ์ได้เข้าแจ้งความร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวนของ DSI ว่ามีขบวนการลักลอบนำสินค้าประเภทแก้วน้ำปลอมเครื่องหมายการค้าเข้ามาในประเทศไทยจึงดำเนินการสืบสวนจนสามารถจับกุมผู้ต้องหาพร้อมทลายแหล่งผลิตได้ซึ่งเบื้องต้นเจ้าหน้าที่แจ้งข้อหาเสนอจำหน่ายและมีไว้เพื่อจำหน่ายซึ่งสินค้าที่มีเครื่องหมายการค้าปลอมเครื่องหมายการค้าของบุคคลอื่นที่จดทะเบียนไว้แล้วในราชอาณาจักรตามพรบเครื่องหมายการค้าพ.ศ.2534และละเมิดลิขสิทธิ์ของผู้อื่นเพื่อการค้าตามพรบลิขสิทธิ์พ.ศ.2537อย่างไรก็ตามอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษระบุด้วยว่าในระยะนี้เป็นช่วงการแข่งขันฟุตบอลโลกปี2018อาจจะมีผู้ลักลอบผลิตหรือจำหน่ายสินค้าละเมิดลิขสิทธิ์เกี่ยวกับฟุตบอลโลก DSI และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจึงได้มีการเฝ้าระวังเพื่อไม่ให้เกิดการกระทำความผิดดังกล่าวขึ้นได้จบการเสนอข่าว15:05 นค่ะเสนอข่าวโดยสำนักข่าว INN